ครับวิธีถอด Fusing Rear Upper Separate Plate นะครับให้เราเปิดฝาด้านข้างออกก่อนนะครับก็ไขน็อตยึดตัวฟิวเซอร์นะครับไขออกนะครับจากนั้นให้เราปลดล็อกตัวสีเทานะครับง้างลงมาทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็นำตัวฟิวเซอร์ออกมานะครับไขน็อตตรงฝาด้านหลังตัวบนนะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็ไขตัวด้านบนนะครับจากนั้นให้เราถอดฝาออกนะครับทีนี้เราก็จะเห็นตัวเพจนะครับให้เราโยกไปฝั่งซ้ายนะครับเรายกขึ้นมาได้เลยเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวเพจนะครับ